สดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้สำหรับวันนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆกองอยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับผมเต็มไปหมดนะครับว่าเนี่ยนะครับเต็มไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะครูมวลจะมาทำคลิปที่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการหาของดีนะครับราคาโดนๆนะครับในเพจ Facebook นะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับว่าราคาดีๆโดนๆนะครับเราได้อะไรแล้วก็มีตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับค่อนข้างที่จะเจ็บสาหัสอยู่นะครับเพราะว่ากองเต็มโต๊ะเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะเพื่อนๆเนาะว่าจะมีตัวอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปกันเลยมาแล้วเพื่อนๆตัวแรกนะครับผมอันนี้มาจากกลุ่มพี่ๆน้องๆที่เกี่ยวกับอุลตร้าแมนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้คัตเตอร์แกะเลยเนาะขออนุญาตแกะขออนุญาตเฉือนเดือดๆโหดๆโจ๊ะๆออกมาฟาบพิงไปเลยนี่ครับเพื่อนๆสำหรับตัวแรกของเราอุรุตรมังเซเว่นโอ้โหอุลตร้าแมนเซเว่นในรูปแบบงานโซลิดนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนโซลิดนะเพื่อนๆนะนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นนะจ๊ะนะครับผมตัวนี้ก็นี่เพื่อนๆสวยงามนะครับผมตัวนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยที่ผมได้มาตัวนี้ราคาค่อนข้างดีนะนะครับเพราะว่าตัวละร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็สภาพใหม่มากๆแต่ข้อเสียตัวนี้ก็คือไอสลักเกอร์ไม่ใช่ไอสลักเกอร์ปะไอที่บือบนหัวนะครับมันงอนะครับเนี่ยมันงอนิดนึงงอหน่อยเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปใช้ความร้อนเป่าแล้วก็ช็อกกับน้ำเย็นได้นะมันก็จะตรงแล้วอันนี้ไอตัวนี้เป็นตัวที่เซเว่นเขาถือไอเนี้ยนะครับถือไอเจ้าไอสลักเกอร์มันถือข้างไหนวะน่าจะถืออย่างนี้ปะเออเนี้ยมันจะถืออย่างเนี้ยสำหรับตัวนี้นะครับเนี้ยมันจะถือแบบเนี้ยเฟี้ยวอยู่ไอตัวนี้สวยเพื่อนๆนะครับตัวนี้สวยดีเทลดีนะครับแล้วก็สภาพใหม่มากเพราะว่าใหม่ยังไงดูจากฐานนี่ก็ยังไม่เหลืองแล้วก็ไม่เหนียวนะครับยังโอเคอยู่เลยนะจ๊ะนะครับผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับงานดีเทลดีมากๆนะครับสำหรับงานอุลตร้าแมนเซเว่นตัวนี้นะครับจากเพจซื้อขายอุลตร้าแมนนั่นแหละนะครับผมไปใส่ราคามานะครับแล้วก็ในราคาที่น่ารักมากๆนะครับตัวละร้อยกว่าบาทเองคืออุลตร้าแมนโซลิดเนี่ยเพื่อนผมเชียร์นะสำหรับคนที่ชอบอุลตร้าแมนนะครับจริงๆมันเป็นงานอุลตร้าแมนที่มีดีเทลรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับแต่ตัวมันเล็กนะครับแต่มันเล็กไหมมันเล็กมันอาจจะเล็กสำหรับบางคนแต่สำหรับผมเป็นสเกลที่พอเหมาะพอเจาะสำหรับผมเลยนะครับเป็นสเกลที่ชอบมากมายโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผ่านมากๆนะครับกับราคาที่ดีมากมายนะครับจากเพจอุลตร้าแมนนะเพื่อนๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรนะจ๊ะเซเว่นไปนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหตัวที่2นี่ก็ทีเด็ดเลยนะจ๊ะนะครับอุ้ยกล้องไม่โฟกัสต้องขอโทษทีนะครับนี่ครับผมสำหรับตัวที่2นะครับงาน HDM นะครับ Sky Rider นี่เจ้าเวหา Sky Rider เวอร์ชั่น Power Up ของ HDM นะครับเพื่อนก็ตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะตามหามาสักพักใหญ่อยู่นะครับแต่ในเพจก็บางเจ้าก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ผมได้ของพี่เข้ามาเนี่ยนะครับราคาดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยหนวดยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังสภาพใหม่แล้วก็สภาพยังดูดีมากๆนะครับสภาพดีมากมายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นิฐานนะครับยังสายกิ๊กอยู่เลยนะครับแต่พี่เขาย้ำว่ามันยืนไม่ค่อยได้นะครับคือมันตั้งไม่ค่อยได้ที่ผมลองดูแล้วเนี่ยเราใส่ฐานใช่ไหมเนี่ยมันจะล้มเนี่ยมันจะล้มปกติถ้ามันใส่ฐานซิลิโคนปุ๊บมันจะนิ่งเลยใช่ไหมแต่นี่ปล่อยไม่ได้ปล่อยคือจะง่วงนะครับเนี่ยจะง่วงนอนตลอดนะครับเป็นสไลเดอร์ที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีปัญหาครับแค่นี้สบายมากนะครับแต่ขอให้ได้ราคาดีแล้วก็สภาพดีก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่ายังไงผมก็เอาไปตั้งกับฐานเดโออยู่ดีนะครับเห็นไหมนะครับเรามีทางออกตลอดนะครับสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะสวยงามนะครับในเพจเนี่ยผมได้มาในราคาน่าจะประมาณราคาตลาดทั่วๆไปเนาะนะครับเพราะว่าตัวละ300นะครับ300นี่รวมส่งแล้วด้วยนะ
นะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมมองว่าราคานี้ผมรับได้แล้วก็300รวมส่งนี่ผมนี่รับได้ราคานี้ผมโอเคมากๆนะครับใช้ได้เลยล่ะนะครับแต่สภาพงานคือมันดีมากนะเพื่อนๆนะครับยังใหม่ใสกิ๊กอยู่เลยนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะฮะดูจากตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปดูอีกทีจะทำดีหรือเปล่าแต่ถ้าได้มองจากตรงนี้โอเคมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเอาไปเช็คกับยาฟุ้งฟิ้งเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะสปุ้งสปริงมากแล้วยิ่งมียืนคู่ไดโอนะคงจะหลอกกันนี้มากอยู่แล้วล่ะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเอาสกายไรเดอร์ไปอาบน้ำก่อนเนอไปจ้าสกายไรเดอร์โอ้โหเป็นไงเพื่อนทีนี้มาเป็นกองทัพเลยนะฮะสำหรับชุดที่3นะครับนี่นะครับผมเป็นชุดของน้องเอเลี่ยนนะครับเนี่ยน้องเลี่ยนของเรานะครับแล้วเรามาแกะกันเลยนะครับว่าน้องเลี่ยนนะครับในเซตนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างเอ๊ะไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรอกมั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นถุงแบบนี้นะครับอ่านเทปมาเลยนะเพื่อนเนาะปึ๊บติดอะไรนักหนาวะเนี่ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับผมสักครู่หนึ่งมาแล้วจ้ะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงนะครับผมกับกองทัพเอเลี่ยนนะครับที่ได้มาจากเพจนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกกันว่าอันนี้นะครับเขาขายเหมานะครับผมก็เลยจัดมานะครับเขาขายเหมาผมจำชื่อเพจไม่ได้แต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์เลยนะครับชื่อเพจของเขานะครับก็สำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ราคาดีผมก็เลยจัดมานะครับก็คือชุดละ500นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าขอไม่ครบนะเพื่อนนะขาดก็คือขาดฐานนะครับแต่ตัวนี้นะครับไอตัวบิ๊กแชปเนี่ยนะครับส่วนด้านเนี้ยด้านหลังหัวเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วของพวกนี้ผมเอามาโมเล่นนะฮะเอามาโมเล่นกับพรีเดเตอร์อยู่ดีนะครับก็เนี่ยนะครับเอามาเข้าพ็อปเข้าฉากมันก็โอเคนะฮะมันก็ไม่ได้คิดยุคิเล่และตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นราคาเดี่ยวก็ราคาเดือดอยู่นะนะครับตัวนึงก็ตกละประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่อันนี้เขาเหมาทั้งหมด500นะครับ500ส่งอีก40ก็พอไปพอมานะครับใช้ได้แหละถ้าถามผมว่าถูกอยู่นะครับเพราะว่าแค่มันไม่มีฐานแล้วไอ้เรื่องฐานเนี่ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้เอามาตั้งเป็นเซตแล้วผมเอามาแบบเอาเอเลี่ยนพวกนี้มานอนตายให้พรีเดเตอร์เหยียบอะไรพวกนี้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับตัวที่เป็นเอเลี่ยนที่สีน้ำตาลเนี่ยตัวนี้ก็ครบนะครับแค่ไม่มีฐานเหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นพรีเดเตอร์เด็กหรือเปล่านะครับยังไม่ค่อยโตดีมั้งนะครับแต่ดีเทลนี่เดือดนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องประกอบนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้มาให้เลยนะครับดีเทลเดือดมากๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยดีเทลโอ้โหแค่ตรงหางเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดีเทลก็บ้าบอคนละครั้งข้างฝาแล้วนะครับในราคาหลักร้อยนะครับไม่กี่บาทแล้วยิ่งอันนี้ครับผมทีเด็ดสำหรับผมมากๆกระโดดมาแล้วเฮ้ยชวับระวังจะเกาะหน้านะฮะเฟสฮังเกอร์นะเพื่อนๆนะอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยถ้าเปรียบกับเนี่ยเจ้าตัวเอเลี่ยนเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมตัวใหญ่เลยนะแล้วครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยสำหรับงานโคนามิเนี่ยผมจำได้ว่านี้เป็นงานของชุดของโคนามินะครับเขาทำดีเทลมาได้แบบบ้าบอคอละครั้งข้างฝามากๆนะครับคือมันดีเทลโหดอ่ะเพื่อนดูดิเห็นไหมเออหือแค่ตัวนี้สักประมาณ 2-300 เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วนะครับเหมือนกันทุกตัวไม่มีฐานเนี่ยตัวนี้เพื่อนๆดูเห็นดีเทลด้านในไหมยุบยิบยุบยับหน้าขนลุกเห็นแล้วหน้าขนลุกจริงๆไอ้ตัวนี้นะครับได้ยิ่งถ้าเอาไปโดนกับน้ำยาฟุ้งฟิ้งเนาะมันจะดูเลื่อมๆนี่เฮ้ยทีเด็ดเลยนะครับคือเอาง่ายไอ้เล่นกองเนี่ยที่ผมเหมามาเนี่ยคือผมเหมามาเพื่อเอามาเข้าฉากเข้าพ็อปกับเวลาผมจะถ่ายรูปพวกพรีเดเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเอาพวกนี้มาเข้าฉากเฉยๆเลยนะครับไม่ได้ปื้มอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าชอบเอเลี่ยนไหมก็ชอบนะผมชอบเอเลี่ยนตัวนี้ชอบไอเอเลี่ยนบิ๊กแชปตัวนี้นะครับไอเอเลี่ยนภาคแรกนะครับชอบนะครับชอบเลยนะครับแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องสำหรับผมเขาก็ต้องเป็นที่รองนะครับเป็นที่รองสำหรับพรีเดเตอร์ของผม นะครับผมก็สำหรับชุดนี้นะครับจากเพจก็ราคาดีนะเพื่อนนะถ้าผมเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook
นะครับเพจแล้วก็พ่อค้าเอาไว้นะเผื่อมีใครสนใจก็ลองทักไปดูว่าพี่เขายังมีอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเคไปดูชุดต่อไปครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมไปกันเลยมาแล้วครับเพื่อนชุดสุดท้ายนี่เลยครับนะครับผมเป็นหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเรียกว่าอะไหล่ดีกว่าอะไหล่ของทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็ได้มาจากเพจซื้อขายทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นแหละนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆตัวเนี้ยเป็นตัวเจ้าแมงป่องใช่ไหมนะครับแมงป่องในทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งแกก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ตายจริงสักทีนะครับที่เห็นเด่นๆก็จะเป็นภาคแรกใช่ไหมจะเป็นแมงป่องนะครับอันนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานของฮัสโบมั้งนะครับสีมันจะจี๊ดๆเป็นแป๋นหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบงานแบบพวก KO อ่ะนะครับมันจะสีสันแล้วก็ดีเทลแต่ดีเทลมันจัดจ้านนะนะครับผมแต่สีมันจะตลกตลกหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ตามหาในระดับนึงอยู่เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าผมอยากได้เขามาทำเป็นอะไรแล้วแบบเอามาโมเล่นกับไดโออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมไปเจอในเพจนี้ก็เลยแบบโอ้โหเจอแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีเนี่ยฝั่งนี้มันหายไปเพื่อนๆเห็นไหมขาฝั่งนี้มันหายไปมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเขาให้ใส่ราคาผมก็ลองใส่เข้าไปดูครับผมใส่ไปเขาเปิดที่ร้อยหนึ่งผมใส่100เลยครับผมใจถึงมากนะ นะครับผมใส่100เลยนะครับผมแล้วสรุปแล้วนะครับผมโชคดีครับเขาปิดให้นะครับโอ้โหแจ่มเลยนะครับตัวเนี้ย100บาทนะครับจากในเพจ Transformerแค่นี้ผมว่ามันก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงกับ100บาทของไอ้ตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนตัวนี้ผมเอามาโมนะครับผมจะเอามามาแต้มสีปัดสีเล่นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรครบไม่ครบแค่ว่าแค่นี้ผมว่าสำหรับผมก็เยอะพอละเนี่ยแค่มีไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้ขาหน้า2อันเนี่ยนะครับอยู่ครบแล้วมีหางงองๆนี้ผมว่าก็โอเคแล้วไอ้ฝั่งนี้เนี่ยไม่มีใจหลักสำคัญอะไรเลยนะครับแต่ผมจะเอาไปโมสีนะครับเอาไปแต้มสีเอาไปไดบัดเอาไปแต้มดำให้มันดูเคอะมอมๆนะให้ดูเป็นสนิมสนิมแล้วมาวางกับไดโอนะครับแล้วก็ให้ออปติมัสเหยียบนั่นผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับพระเอกต้องเหยียบตัวโกงนะครับมันจะฟินมากโอ้ตัวเนี้ยถูกใจ100เนี่ยถูกใจมากนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวครับนี่เลยอุ้ยผิดด้าน Starscream นะครับเป็น Starscream ที่มีแค่ครึ่งตัวนี่อันนี้หัวเขานี่นะครับมีแค่ครึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เพจเดียวกันนะครับร้านเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอะไรจัดๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนเอาไปโมเล่นนะครับคนโมสายโมอย่างผมเนี่ยนะครับเอาโมเอาไปทำเป็นธงเป็นฐานเลยให้พระเอกเหยียบพระเอกอะไรพวกนี้โอ้โหถูกใจเลยนะครับไอ้ตัวนี้ถูกกว่าเดิมอีกครับไอ้นี้เพียงแค่50บาทนะครับโอ้โหถูกกว่าของถมอีกอะนะครับอันนี้50บาทนะครับในเพจนะครับในเทรดฟาร์มฟอร์เมอร์นั่นแหละนะครับเหมาะเลยนะครับผมเอาไปโมให้ออปติมัสเหยียบอีกแล้วนะครับเอาไปโมสีสักนิดนึงเนาะเอาไปปัดให้มันดูมอมๆเขอะๆนะครับเฟี้ยวมากๆนะครับเนี่ยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับราคาดีนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ทางร้านพี่เขาเนี่ยยังคงให้ใส่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ราคาแล้วมั้งแต่เหมือนพี่เขาจะขายแล้วนะครับแต่เป็นอะไหล่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นอะไหล่นะครับลองไปสอบถามพี่เขาดูได้นะครับจากนี้กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook พี่เขาไว้ให้ด้วยเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองไปสอบถามเขาว่าพี่เขาเหลือตัวไหนยังไงบ้างเนาะอันนี้คือแนะนำสำหรับสายโมนะผมเชื่อว่าเนี่ยคุณได้งานนี้เอาไปโมสีโมลายสนุกนะครับแล้วก็ราคามันถูกนะครับผมโอเคโอ้สวยงามนะจ้าโอเคนะเพื่อนสรุปนะครับก็นะครับของราคาดีจากในเพจก็จะมีประมาณนี้เนาะที่ผมได้มาหมดนี่ก็เจ็บระดับนึงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อทีเดียวนะครับค่อยๆทยอยสะสมมาเรื่อยๆนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะเพื่อนมะเวลาเราไปหาดูของนำตามเพจตามกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราจะได้อะไรแล้วก็เราจะโดนอะไรนะครับแต่อันนี้ที่ผมได้มาผมก็มองว่าอ่ะมันตรงโจทย์ของผมนะครับแล้วก็เป็นตรงกับไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบอยู่นะครับผมโอเคครับวันนี้คุณโมก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับคุณโมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้านะครับคุณโมจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุณโมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย